สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับผมโชติจากช่องปลูกทุเรียนอีสานดินล้วนปนทรายนะครับวันนี้วันที่2ธันวาปี65นะครับอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วนะครับตอนนี้ก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา7โมงครึ่งแล้วนะอากาศยัง23องศาอยู่เลยนะครับค่อนข้างที่จะหนาวแล้วนะครับคือหน้าหนาวนะครับก็ระวังนะครับเรื่องไรแดงนะครับมากับลมหนาวนะก็ควรที่จะป้องกันไว้ก็จะดีกว่านะครับกับไรแดงนะครับแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยที่ผ่านมาก็เรื่องของใบไม้แดดนะครับบางท่านก็อาจจะเจอกันนะก็ลองไปสังเกตต้นอาการของต้นทุเรียนของท่านนะครับวันนี้จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตัดแต่งกิ่งในช่วงหน้าหนาวนะครับพอดีมี FC นะครับถามเข้ามานะว่าหน้าหนาวเนี่ยตัดแต่งกิ่งได้หรือเปล่านะครับผมบอกเลยนะครับว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมไม่แนะนำให้ทำการตัดแต่งกิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่นะครับคือไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิความชื้นกลางคืนเขาเยอะนะครับเขามีนะแล้วก็พวกเชื้อราเนี่ยมันสามารถเข้ามาตามแผลของต้นทุเรียนได้นะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมทำคลิปไปนะครับในเรื่องของมะเร็งเขามากัดเทะเปลือกลำต้นของผมนะแล้วก็เชื้อราเขาเข้านะครับที่ผมทำการรักษาไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะงดเว้นนะครับการตัดแต่งกิ่งในช่วงหน้าหนาวนะครับจะดีกว่านะครับและอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าฝนก็เช่นกันนะครับคือหน้าหนาวกับช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่ควรทำการตัดแต่งกิ่งเลยนะท่านควรไปตัดแต่งกิ่งในช่วงหน้าแล้งนะครับจะดีที่สุดนะครับคือเชื้อราเขามันจะไม่ค่อยเข้าทำลายนะครับถ้าอากาศมันร้อนมันแห้งนะครับเชื้อรามันก็เจริญเติบโตได้ไม่ดีนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องหน้าหนาวนะครับมันมีผลกระทบกับต้นทุเรียนยังไงนะครับแล้วถ้าเราตัดแต่งกิ่งไปมันจะมีผลกระทบยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะในเรื่องของหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวเนี่ยตอนที่อุณหภูมิต่ำกว่า25องศานะครับ อย่างที่ทราบกันนะอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียนก็คือ 25-30 องศานะครับแต่ในช่วงหน้าหนาวในภาคอีสานเราเนี่ยอุณหภูมิมันต่ำกว่า25องศานะเมื่ออุณหภูมิมันต่ำกว่า25องศานะครับจุลินทรีย์ในดินเนี่ยเขาก็จะทำงานได้น้อยลงนั่นเองนะครับมันก็ส่งผลกระทบทำให้รากทุเรียนของเราเนี่ยกินอาหารได้น้อยลงเช่นกันนะทั้งน้ำทั้งอาหารนะครับเขาก็จะกินได้น้อยนะครับแล้วต้นนะครับเขาก็จะไปดึงอาหารจากใบมาใช้นะครับควบคู่กันไปนะครับเมื่อรากกินอาหารได้น้อยนะครับต้นก็ดึงจากใบไปใช้นะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่ผ่านมานะครับประสบการณ์ของผมก็เจอนะครับว่าในช่วงหน้าหนาวถ้าต้นของเราไม่สมบูรณ์หรือใบของเราน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดอาการใบร่วงได้เยอะนะครับใบเหลืองใบร่วงต้นทิ้งใบเยอะนั่นเองนะครับในช่วงหน้าหนาวนะเพราะว่าอาหารมันมีน้อยนะครับการที่เราไปตัดแต่งกิ่งในช่วงหน้าหนาวนะครับก็เหมือนกับเราไปลดอาหารของเขาเข้าไปอีกนะครับลดอาหารของเขาเข้าไปอีกนะครับมันก็จะทำให้อาหารในต้นของเขามีน้อยลงนะครับพอมีน้อยลงนะครับเขาก็ดึงไปใช้ได้น้อยลงนะครับแล้วก็ประกอบกับเมื่อเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยใบเขาก็จะโดนตัดออกไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใบส่วนที่เหลืออยู่ก็รับภาระเพิ่มขึ้นนะรับภาระเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งใบมีเยอะนะครับการกระจายการดึงอาหารมันก็จะมีเยอะกว่าทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับเมื่อใบมีน้อยนะครับมันก็เขาก็จะดึงอาหารจากใบที่มันน้อยเนี่ยมันทำให้ใบเนี่ยมันร่วงได้เยอะกว่าต้นที่มันมีใบเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือเป็นสาเหตุที่ผมไม่แนะนำให้ตัดแต่งกิ่งช่วงหน้าหนาวนะอันมันจะเป็นผลกระทบประมาณนี้นะครับประมาณนี้จากที่ผมเจอมานะแล้วการตัดแต่งกิ่งนะครับดีกับมีผลดีอย่างไรนะคือ
จากที่ผมได้ทดลองมานะครับการตัดแต่งกิ่งเนี่ยทำให้ทุเรียนเราเจริญเติบโตได้ดีนะครับทำให้ยอดเราแตกได้ยาวขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยคือเห็นผลชัดเจนนะครับผมได้ทดลองมาแล้วนะครับและกิ่งที่ผมแนะนำให้ตัดก็คือจะเป็นกิ่งต่ำก่อนนะครับให้เริ่มตัดจากกิ่งต่ำก่อนนะครับกิ่งที่ต่ำมากนะครับการแขวนลูกของทุเรียนนะครับลูกทุเรียนเขาก็อาจจะใกล้พื้นดินเกินนะครับพอใกล้พื้นดินเกินเนี่ยมันทำให้เชื้อราเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ลูกทุเรียนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นกิ่งต่ำไม่แนะนำให้ไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกิ่งต่ำนะครับเขาจะได้รับอาหารจากรากก่อนยอดนะครับหย่อนยอดด้านบนนะคือมันก็เราสังเกตได้ชัดนะครับว่าต้นทุเรียนเนี่ยลักษณะมันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมใช่ไหมครับกิ่งต่ำเนี่ยมันจะกว้างกว่านะเพราะว่าเขาจะได้รับอาหารที่เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตัดกิ่งต่ำออกเนี่ยกิ่งต่ำเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะบางท่านเนี่ยเสียดายอย่างผมตอนเล็กๆที่ปลูกใหม่ๆนะผมก็เสียดายนะครับผมก็เสียดายผมก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งต่ำออกเลยนะมันทำให้กิ่งต่ำเนี่ยโตขึ้นนะครับแล้วก็ยอดมันก็ไม่สูงเท่าที่ควรนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะต้นนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูที่โคนต้นนะครับกิ่งที่ต่ำเนี่ยที่ผมไว้เนี่ยตอนผมตัดออกไปแล้วนะกิ่งต่ำเนี่ยดูลักษณะที่โคนมันจะใหญ่นะครับกิ่งมันจะใหญ่มากนะแล้วก็กิ่งอื่นมันก็จะเล็กลงไปนั่นเองนะครับพอผมตัดกิ่งต่ำออกนะครับการแตกยอดของทุเรียนนะครับมันก็สูงขึ้นแตกได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการตัดแต่งกิ่งนะก็คือมันจะทำให้กิ่งอื่นเนี่ยกิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยตัดทิ้งนะครับกิ่งที่เราไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปเลยมันทำให้กิ่งอื่นหรือยอดมันเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะครับแล้วช่วงไหนล่ะที่เหมาะกับการตัดแต่งกิ่งนะครับคือถ้าเป็นภาคอีสานผมแนะนำให้เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับฤดูเดียวเท่านั้นนะครับในการตัดแต่งกิ่งนะเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าช่วงหน้าแล้งนะครับอากาศมันก็ร้อนอากาศมันก็แห้งนะครับเชื้อรามันก็น้อยลงนะครับมันเจริญเติบโตได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เชื้อราจะเข้าทำลายเข้าทางแผลที่เราตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะเกิดได้น้อยลงกว่าหน้าฝนและหน้าหนาวนั่นเองนะครับและการตัดแต่งกิ่งนะครับก็ไม่ควรที่จะตัดมันเยอะเกินไปนะควรที่จะทยอยตัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงฤดูแล้งเนี่ยมันมีหลายเดือนนะครับเราก็เริ่มทยอยตัดไปเรื่อยๆนะครับอย่าตัดมันโหดมากนะไม่ใช่ว่าแบบผมบอกว่ากิ่งต่ำนะครับแล้วต้นมันก็สูงยังไม่เยอะท่านก็ไปตัดกิ่งต่ำหมดเลยอย่างนี้นะครับก็เป็นการตัดอาหารของเขาเช่นกันนะครับเมื่อใบเขาเหลือน้อยนะครับการแตกยอดเขาก็จะน้อยลงการแตกรากเขาก็จะน้อยตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นให้เราเริ่มตัดทีละเล็กทีละน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยผมก็ตัดกิ่งออกไปแค่2กิ่งเองนะในปีนี้นะครับผมตัดออกไปแค่2กิ่งเองนะคือไม่ได้ตัดเยอะนะครับเราก็ทยอยตัดไปเรื่อยนะครับพอต้นเขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับมีกิ่งเยอะมีใบเยอะเราก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำนะแต่ให้เราเริ่มจากกิ่งต่ำก่อนนะครับคือตัดกิ่งต่ำออกไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้ความสูงของกิ่งที่มันพอดีแล้วนะครับความสูงของกิ่งที่มันพอดีก็คือให้ไว้กิ่งตั้งแต่ประมาณเอวนะครับประมาณเอวของเราเนี่ยขึ้นไปนะคือถ้าต่ำกว่าเอวเนี่ยควรที่จะตัดทั้งหมดนะครับต่ำกว่าเอวควรที่จะตัดทั้งหมดเลยแล้วถ้าสมมุติว่าเราได้กิ่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเราก็ไปแต่งกิ่งแขนงมันต่อนะกิ่งแขนงที่อยู่บริเวณด้านในนะครับที่มันไม่โดนแสงนะครับที่มันไม่โดนแสงนะกิ่งแขนงที่อยู่ด้านในกิ่งเนี้ยเราค่อยไปแต่งมันออกนะครับแต่ว่าแต่งเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบเร่งมันมากนะครับแต่งออกไปกิ่งไหนที่มันไม่โดนแสงแดดเลยก็ตัดมันออกไปได้นะครับกิ่งแขนงด้านในนะโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ